วัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของเด็กอายุ16ขับรถ BMW ชนมอเตอร์ไซค์ซึ่งเด็กอายุ14ขับแล้วก็เสียชีวิตคาที่โดยรถ BMW นั้นผ่าไฟแดงแล้วก็ชนมอเตอร์ไซค์เด็กอายุ24นะครับเรียนจบแล้วแล้วก็เพิ่งรับปริญญาไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วก็ไปทำงานเพื่อที่จะหารายได้ไปเรียนต่อปริญญาโทน้องคนนี้เป็นเด็กที่เรียนเก่งมากๆแล้วก็จะไปเรียนต่อปริญญาโทก็ชื่อว่าน้องธนพลแก้วมูลหรือน้องเต้ครับอายุ24ปีไปทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาดูแลระบบเครือข่ายที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีซึ่งที่เกิดเหตุก็อยู่ในบริเวณแถวๆนั้นล่ะครับก็คือว่ามันเป็นสี่แยกไฟเขียวไฟแดงแล้วน้องธนพลเนี่ยก็ติดไฟแดงอยู่ขับมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วก็ไฟเขียวพอไฟเขียวน้องก็ยังไม่ได้พุ่งออกไปเลยนะส่วนมากมอเตอร์ไซค์ก็จะดูพวกซิ่งอ่ะพอเพียวปุ๊บก็จะพุ่งเลยอันนี้ไม่น้องก็ยังอยู่แป๊บหนึ่งแล้วค่อยออกไปพอดีรถ BM ซึ่งวิ่งผ่านมาตรงแยกพอดีก็เห็นไฟแดงแล้วไม่ใช่ไฟเหลืองนะไฟแดงขับผ่ามาเขามาชนประสานงากันน้องธนพลก็เสียชีวิตคาที่ส่วนคนขับรถก็คงยังไม่เป็นอะไรแล้วก็มีเพื่อนสองคนนั่งมาด้วยเพราะว่ารถซึ่งมีสมรรถนะดีก็คือรถ BMW มันก็จะปลอดภัยมากกว่ารถที่มีสมรรถนะที่แย่ที่เปราะบางนะครับแล้วน้องคนที่ขับชนตอนนี้ก็รู้ชื่อรู้นามสกุลแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เป็นข่าวออกมาผมว่าผู้ปกครองต้องไม่ธรรมดาเลยทีเดียวที่สามารถปิดข่าวนี้ได้สื่อกระแสหลักทุกช่องไม่มีชื่อนามสกุลไม่มีชื่อผู้ปกครองโผล่ออกมาเลยทั้งๆที่ผู้ปกครองก็พาไปหาตำรวจแล้วแล้วไปให้ปากคำเรียบร้อยตำรวจก็ตั้งข้อหาก็คือว่าขับรถชนคนตายขับรถโดยประมาทเพื่อมีทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ขับรถผ่าไฟแดงแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ไอ้สองข้อหานั้นมันจิ๋วๆจิ๊บๆไม่ต้องไปพูดถึงหรอกเอาข้อหาแรกข้อหาเดียวนี่แหละที่ขับรถโดยประมาทแล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตคนถึงแก่ความตายศัพท์กฎหมายก็อีกเรื่องนึงนะแต่ก็ฟังดูแล้วก็เป็นอย่างนี้แหละครับน้องธนพลนี้เรียนเป็นเกียรตินิยมด้วยนะวิศวกรรมโทคมนาคมจบวิศวะนะมันไม่ใช่ธรรมดาเลยคนที่เรียนในสาขาเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความรู้มากมากจริงๆแล้วนะโคตรไก่คนที่เรียนสายนี้นะครับพอไปเรียนต่อปริญญาโทแล้วก็ถ้ามีเงินมีทองก็ไปเรียนต่อปริญญาเอกมันก็จะง่ายเพราะคนสมองดีถ้าไปสุดๆก็จะง่ายแล้วก็อยู่ในแวดวงมหาวิทยาลัยด้วยอาจจะได้เป็นครูบาอาจารย์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีก็ได้ก็มีหลายคนที่ทำแบบนี้นั่นก็เป็นสิ่งที่เศร้าจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้เด็กที่ขับรถชนคนตายชนน้องธนพลตายนั้นก็ไม่ได้ธรรมดาเลยนะครับเป็นแชมป์เยาวชนไทยนะครับเทนนิสซึ่งไม่รู้ติดทีมชาติหรือเปล่าแต่อนาคตทีมชาติแน่ตอนนี้เป็นเยาวชนแล้วก็มีโปรแกรมที่จะไปแข่งต่างประเทศด้วยซ้ำไปก็ถือว่าก็เสียอนาคตแต่ก็เสียไม่มากหรอกครับเพราะว่าเด็กอายุ16ก
ก็ไม่เคยถึงขั้นติดคุกหรอกไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงติดคุกที่ว่าคุณพ่อของน้องธนพลตอนแรกบอกว่าขอค่าทำศพ 250,000 บาทแล้วก็ไปคุยกันที่โรงพักตำรวจให้ดูจ้องกล้องวงจรปิดแต่ก็ห้ามเผยแพร่พอคุณพ่อของนางธนพลเห็นก็โมโหและโกรธมากเห็นลูกตัวเองโดนรถ BM ชนเลือดอาบตายคาที่มันทำให้รู้สึกเศร้าใจมากกว่าตอนที่ยังไม่เห็นภาพนี้แต่วงจรปิดก็ไม่ได้ออกมาเผยแพร่สู่สายตาประชาชนนะผมว่าผู้ปกครองเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาแน่ส่วนเด็กที่นั่งไปในรถ2คนซึ่งเป็นเพื่อนของน้องคนนี้คนหนึ่งเป็นลูกของนายตำรวจใหญ่นะเป็นนายตำรวจระดับนายพลเลยทีเดียวเพราะเรื่องนี้ผมดูแล้วมันทะแม่งทะแม่ง1ชื่อนามสกุลไม่มีออกมา2ชื่อนามสกุลพ่อแม่ไม่มีออกมา3กล้องวงจรปิดไม่มีออกมาให้เห็นในสื่อกระแสหลักคนก็โยงไปถึงคดีเก่าๆคดีที่ลูกคนรวยขับรถชนคนตายแล้วก็ไม่ได้ต้องติดคุกติดตารางแต่งานนี้ก็ไม่ติดคุกติดตารางอยู่แล้วล่ะครับเพราะยังไงก็ไม่ติดเพราะอายุ16เองแต่ผมจะพูดเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่ามันมีข้อหานี้นะครับสำหรับพ่อแม่นะที่ฟังอยู่โดยเฉพาะพ่อแม่ที่เป็นเศรษฐีเพราะพ่อแม่ที่จนๆก็คงไม่มีปัญญาซื้อรถเก๋งให้ลูกขับหรอกแต่มอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันนะก็ไม่ได้นะมันมีกฎหมายที่เอาผิดกับพ่อแม่เด็กที่ขับรถไปชนคนตายได้ในข้อหาประมาทครับเด็กประมาทนะที่ขับรถชนคนตายนะแต่พ่อแม่ประมาทด้วยที่ซื้อรถแล้วก็อนุญาตให้เด็กขับรถไปชนคนตายเด็กอายุ16นะครับวุฒิภาวะมันน้อยประสบการณ์น้อยในการขับรถเนี่ยใครก็ขับได้ถ้าใจถึงแต่เมื่อมีเหตุซึ่งกระทันหันประสบการณ์ก็ไม่สามารถจะควบคุมรถได้ก็เลยชนแล้วกรณีนี้หลายคนก็บอกว่าเมาและขับหรือเปล่าแต่ตำรวจก็ออกมาบอกประกาศแล้วว่าไม่มีแอลกอฮอล์นะไม่มีก็สรุปว่าไม่มีอะไรหรอกขับรถผ่าไฟแดงไปชนน้องตายก็ไม่รู้ว่าจะรีบไปตายหงตายหาที่ไหนแค่หยุดรถนาที2นาทีมันจะมีปัญหาอะไรนักหนาแต่ตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเด็กคนนั้นจะมีจิตใจเป็นอย่างไรเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าตอนที่ชนแล้วน้องธนพลตายเด็ก1ใน3คนน่ะก็ไม่รู้ว่าคนไหนนะก็โพสต์ไปในโซเชียลว่าขับรถชนคนตายแต่แบบตัวเองไม่เป็นอะไรปลอดภัยทุกคนอะไรทำนองนี้มันเป็นการบอกว่าไม่รู้น้อยรู้หนาวอะไรเลยมีหน้าไปพิมพ์ไปสื่อว่าตัวเองไม่เป็นไรนะปลอดภัยนะไม่ต้องเป็นห่วงนะไม่มีความรันทดเลยไม่มีความสนใจใยดีเลยว่ากลุ่มของตัวเองเนี่ยทำให้มีคนตายนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเป็นจริงนะเร็วระยำมากๆสำหรับเด็กที่พิมพ์ไปแบบนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้เด็กที่ขับรถชนคนตายน่ะมันจะสลดใจไหมชีวิตต่อไปจะดำเนินชีวิตได้ขนาดไหนผ
ราะว่าการที่ขับรถและชนและคนก็ตายไปหนึ่งคนต่อหน้าต่อตาด้วยความประมาทเลินเล่อของตัวเองแล้วยังจะกินข้าวอร่อยอยู่หรือเปล่ายังจะนอนหลับอยู่หรือเปล่าไม่ว่าจะให้ร่ำรวยขนาดไหนก็ตามมันจะต้องเป็นภาพที่หลอกหลอนเขาไปจนตายจริงๆแล้วมันก็น่าสงสารนะสำหรับเด็กคนที่ขับรถชนคนตายแต่เด็กที่ตายน่าสงสารมากกว่าตอนนี้ก็วุ่นวายกันไปหมดเลยโดยเฉพาะญาติพี่น้องคนที่ตายคุณพ่อคุณแม่ก็เสียใจแล้วเด็กคนนี้ก็เป็นอนาคตของตัวเองครอบครัวก็ไม่ได้มีเงินไม่ได้มีทองเด็กก็ต่อสู้ชีวิตเราจะฟ้องคดีทางแพ่งได้เกี่ยวกับการชดใช้เยียวยาก็ไปคิดว่าน้องคนนี้จะมีรายได้เดือนเท่าไหร่10ปีเท่าไหร่20ปี30ปีเท่าไหร่ก็ฟ้องไปได้เจ้ากี่10ล้านกี่ร้อยล้านก็ได้แต่ไม่รู้ว่าศาลจะให้เท่าไหร่อันนี้ก็แล้วแต่ศาลจะพิจารณาแต่ท่านก็ให้สมเหตุสมผลสมควรถ้าเด็กอยู่ในตระกูลที่มีตังค์นะครับแล้วกรณีที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้สามารถฟ้องพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กที่ขับรถชนคนตายในข้อหาประมาทได้อีกเช่นกันแจ้งความจับทั้งสองคนเลยนะทั้งคนที่ขับรถชนลูกตัวเองและพ่อแม่ของคนที่ขับรถชนลูกตัวเองเลยแจ้งความจับไปเลยแจ้งความไปก่อนหาทนายเก่งๆจริงๆทนายก็เก่งๆกันทุกคนละก็หาทนายที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้นะสิ่งที่ผมจะบอกก็แบบนี้นะครับแต่ก็ยังดีนะถ้ามองในแง่ดีคือมีการขับรถชนคนตายกันทุกวันอยู่แล้ววันหนึ่ง10คน20คนอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยผมเคยพูดเสมอว่าคนมันตายมากกว่าคนที่เป็นโควิดอีกหลายเท่านักแต่ถ้าลูกเราอ่ะไปโดนคนขับ10ล้อชนตายไปโดนคนขับแท็กซี่ชนตายไม่ได้ดูถูกเขานะแต่เขาคงไม่มีเงินเยอะแยะมากมายเท่ากับคนที่ขับรถ BM ชนคนตายอันนั้นมันก็ไม่ได้เลยนะไม่ได้อะไรเลยผมถึงบอกเวลาเราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องดูรถหน่อยเวลาข้ามก็ข้ามเผื่อรถมันมาชนข้ามตัดหน้ารถเบนซ์รถ BM จะดีกว่าไปขับตัดหน้ารถเก่าๆที่ไม่มีประกันด้วยนะแต่จริงแล้วจะข้ามถนนก็ต้องระวังให้ดีระวังให้มากโดยเฉพาะตอนนี้คนที่ขับรถใช้รถถนนใช้ถนนต้องระวังมอเตอร์ไซค์ที่ย้อนสอนมาด้วยเพราะมันย้อนกันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะมันขี้เกียจอ้อมแทนที่เราจะไปแก้ปัญหาที่คนย้อนสอนเราก็แก้ปัญหาที่เราระวังคนย้อนสอนจะดีกว่านั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกในวันนี้ในช่วงแบบนี้นะคนรวยเนี่ยจะอยู่ยากกว่าคนจนทำอะไรก็ผิดทำอะไรก็โดนด่าทำอะไรก็โดนประณามคือผิดน้อยก็เป็นผิดมากผิดมากก็เป็นผิดเยอะเพราะงั้นต้องระวังตัวเพราะว่ามันเลือกเกิดไม่ได้พวกคุณดันเกิดมาเป็นคนรวยคุณก็ต้องรับสภาพแบบนี้ให้ได้หรือขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายในวันนี้แต่ผมก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเมื่อคดีมันใหญ่โตแบบนี้แล้วตำรวจไม่มีกล้าบิดผิวอะไรหรอกเขาก็ต้องทำตามหน้าที่เพียงแต่เขาอาจจะปิดข่าวนู่นปิดข่าวนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับคดีแล้วคุยกันให้ดีๆคุยกันให้จบคุยกันให้เคลียร์ถ้าเกิดว่าพ่อแม่คนที่ขับรถชนเขาตายมีเงินจริงๆก็เยียวยา
พ่อแม่คนน้องที่ตายครับจะล้าน5ล้าน10ล้านก็ให้เขาไปเถอะชีวิตเขาลูกเขาทั้งคนนะถือว่าช่วยกันรับผิดชอบในสิ่งที่ลูกตัวเองได้ทำท่านที่เข้ามาชมในช่องผิดโพสต์แชร์แนลก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมพยายามจะเสนอคลิปดีๆเรื่องราวที่เป็นกระแสในสังคมมาพูดจากันในช่องนี้สำหรับท่านที่อยู่ในสายมูเตลูก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมากับผมผมที่จะสร้างที่พิษณุโลกวัดราชบูรณะอินบ็อกซ์เข้ามาพูดคุยกันใน Facebook กิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทำบุญ 1,000 บาทก็จะมีชื่อนามสกุลติดอยู่ที่ฐานองค์ท่านวันนี้ขอทุกท่านมีความสุขมากๆนะครับแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนช่องมาดูผลิตภัณฑ์ของผมซึ่งเป็นกล้วยตากบางกระทุ่มกัน2นาทีก่อนที่จะไปดูช่องอื่นขอทุกท่านมีความสุขและพระคุ้มครองพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับสวัสดีมาแล้วค่ะนะคะวันนี้นะคะอาจารย์การนะคะอยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นชื่อเป็นผลิตภัณฑ์ในจังหวัดพิษณุโลกค่ะอำเภอบางกระทุ่มนะคะเพราะว่านะคะวันนี้เราคัดสรรนะคะเป็นโปรดักที่หาทานได้ในจังหวัดพิษณุโลกและถ้าเกิดใครได้มีโอกาสได้ลองทานแล้วอยากจะบอกว่าอันนี้ต้องมันมีเขาเรียกว่ากลับมาซื้อซ้ำนะคะแล้ววันนี้แบรนด์ของมากินกันนะคะได้ทำแพ็กเกจซึ่งเป็นแพ็กเกจที่น่ารักมากๆเลยนะคะอยากจะนำเสนอนะคะก่อนอื่นเนี่ยที่เราอยากจะแนะนำเลยคือเป็นเรื่องของรสชาติรสชาติทานแล้วสำหรับสาวๆนะคะถ้าใครไม่ชอบหวานมากบอกเลยค่ะว่านี่เป็นรสชาติของการอบหรือการตากแบบธรรมชาติไม่หวานมากจนเกินไปซึ่งเป็นรสชาติที่ค่อนข้างพอดีนะคะแล้วดูนะคะเจ้าของแบรนด์นะคะทำแพ็กเกจเดี๋ยวน่ารักมากเลยถ้าใครเป็นคนนึงนะคะที่ชอบทานกล้วยตากนะคะวันนี้ท่านทำแพ็กเกจมาแบบว่าน่าทานมากเดี๋ยวขอรีวิวทานให้ดูนิดนึงนะคะนี่นะคะแพ็กเกจกันอ่ะในแพ็กเกจนี้นะคะจะมีอยู่4 product นะคะหาทานง่ายมากนะคะว้าวน่ารักมากเลยค่ะนี่นะคะจับง่ายไม่เลอะมือแล้วก็ไม่เปื้อนมือเราด้วยเดี๋ยวขอชิมก่อนนะคะคือจะบอกว่ารสชาติหวานกำลังดีแล้วก็มีหอมของความเป็นกล้วยตากที่เป็นธรรมชาตินะคะแล้วเหมือนแล้วกันอ่ะอันนี้เจ๊พิเศษนิดนึงนะคะแพ็กเกจแบบนี้นะคะเห็นแพ็กเกจใหญ่ๆแบบนี้นะคะซึ่งก็ประทับใจในส่วนของราคาด้วยจัดโปรโมชั่นพิเศษเลยทีเดียวนะคะก็คือ1ห่อ1แพ็กเกจใช่ไหมคะอยู่ที่45บาทแต่วันนี้เนี่ยเราจัดแพ็กเกจโปรโมชั่นนี้ฟรีก็คือในเรื่องของการส่งฟรีนะคะเมื่อซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ของแพ็กเกจนี้เลยมากินกันนี้นะคะอยู่ที่5จอง200บาทเองนะคะจะส่งฟรีด้วยทั่วประเทศเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะก็ลองสอบถามได้หรือเข้าไปติดตามในเพจ Facebook แล้วก็ใน YouTube นะคะตรงนี้ก็จะเป็นกิจโพสต์ Channel เนาะวันนี้ก็ขอฝากไว้นะคะอีก1ผลิตภัณฑ์ที่อร่อยมากแล้วก็ทานแบบว่าได้ตลอดเวลาแล้วก็ที่สำคัญนะคะเชื่อแน่นอนว่าถ้ามีการออเดอร์แล้วได้กลับมาซื้อซ้ำแน่นอนเดี๋ยวลองชิมกันต่อนะคะอร่อยจริง